นอข่าวโดยสำนักข่าว INN ผู้นำสมาพันธ์สวิตขอบคุณช่วยสหภาพยุโรปในการฟื้นฟูการมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทยพร้อมร่วมมือไตรภาคีเพื่อลดปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหารือทวิภาคีกับนายอาแรงแบเซประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝ่ายสวิตดำเนินการแนวทางตามสหภาพยุโรปในการฟื้นฟูการมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทยและพร้อมให้ความร่วมมือกับสวิตในลักษณะไตรภาคีในการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษากับประเทศในแถบ CLMV ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและการลดต้นทุนเหตุแห่งความขัดแย้งทั้ง2ประเทศเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการศึกษาซึ่งไทยชื่นชมศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาของสมาพันธรัฐสวิตและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับฝ่ายสวิตในด้านดังกล่าวเพื่อช่วยให้ไทยนั้นบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย20ปีและนโยบายไทยแลนด์ 4.0กองปราบปรามรวบพระวัดดังย่านลาดพร้าว2รูปเสพยาบ้ามั่วศีกาในกุฏิก่อนจับศึกและส่งสน.โชคชัยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกลุ่มอดีตพระสรายุทธแจ้งบำรุงอายุ32ปีและอดีตพระพงพันธ์นินโสพลอายุ38ปีอดีตพระลูกวัดแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวพร้อมยึดของกลางเป็นยาบ้า1เม็ดอุปกรณ์การเสพ1ชุดหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามได้รับแจ้งจากสายลับว่าพระเด่นหรือพระสรายุทธผู้มีพฤติกรรมไม่กระทำกิจของสงฆ์คือไม่ยอมบิณฑบาตโดยในตอนเช้าจะมีสีกานำข้าวมาถวายที่กุฏิและร่วมกันเสพยาบ้าภายในกุฏิของวัดดังกล่าวจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมีการแฝงตัวเข้าไปสังเกตการพบว่าพฤติกรรมมีแนวโน้มและน่าจะเป็นความจริงตามที่สายลับได้มีการแจ้งข้อมูลกระทั่งได้อนุมัติขอหมายค้นจากศาลอาญาและเข้าค้นกุฏิดังกล่าวพบพระเด่นและพระพงพันธ์อยู่ภายในกุฏิดังกล่าวพร้อมด้วยสีกาอีก2คนนั่งร่วมวงกันอยู่ภายในและจากการตรวจค้นพบยาบ้า1เม็ดพร้อมอุปกรณ์ในการเสพ1ชุดซึ่งผู้ต้องหาที่1รับว่ายาบ้าและอุปกรณ์การเสพนั้นเป็นของตนเองและเพิ่งเสพยาบ้าไปเมื่อช่วงเช้าจำนวน3เม็ดส่วนผู้ต้องหาที่2รับว่าตนเองเคยเสพยาบ้าจริงแต่เสพมาจากที่อื่นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมีการตรวจปัสสาวะโดยเบื้องต้นทั้ง4คนพบผลปัสสาวะสีม่วง2คนก็คือผู้ต้องหาที่1และผู้ต้องหาที่2จากนั้นจึงแจ้งข้อกล่าวหาและให้ผู้ต้องหาสึกและเจ้าอาวาสได้ทำการสึกพระผู้ต้องหาที่1และที่2จากนั้นจึงนำตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปจบการเสนอข่าว 12:03 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN